ทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณธนกรวังบุญคงชนะครับออกมาเปิดเผยครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่านก็ได้รับทราบข้อห่วงใยแล้วก็กระแสเรียกร้องการปฏิรูปตำรวจจากภาคประชาชนครับยืนยันครับว่ารัฐบาลเดินหน้าปฏิรูปองค์กรตำรวจอย่างจริงจังโดยยึดหลักสาระสำคัญตามที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญปี60นะครับในหมวดปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมซึ่งขณะนี้ร่างพรบตำรวจแห่งชาติพ.ศ.เนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมาธิการร่วมของรัฐสภาแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงท่านนายกย้ำครับว่ากระบวนการยุติธรรมที่เข้มแข็งคือเสาหลักในการบริหารประเทศและได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยดำเนินการปฏิรูปในระยะเร่งด่วน7ด้านมีอะไรบ้าง1ด้านโครงสร้างของตำแหน่งข้าราชการตำรวจ2ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล3ด้านระบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย4ด้านการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการรักษาความปลอดภัย5ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน6ด้านการตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและ7ด้านสวัสดิการตำรวจครับซึ่งระหว่างนี้ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการประชุมกันไปหลายครั้งแล้วครับเพื่อที่จะพิจารณาร่างพรบ.ดังกล่าวนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีครับก็มีการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงองค์กรตำรวจด้วยการยกร่างพรบ.ตำรวจครับขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติโดยรัฐสภารัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้เกิดการปฏิรูปอย่างจริงจังครับคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญขอให้มั่นใจครับว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับที่มีด้วยความสุจริตโปร่งใสและหากเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายเป็นผู้กระทำความผิดเองนะครับต้องได้รับโทษขั้นสูงสุดซึ่งกรณีของผู้กับโจ้รวมทั้งคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เช่นกันเมื่อมีการกระทำความผิดก็จะต้องมีการรับโทษขั้นสูงสุดครับ